สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับเช่นเคยมีอยู่กับผมสุพจน์วรมาลีครับแต่ในครั้งนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องครับของโครงการผู้นำต้นแบบของกศน.นะครับซึ่งจัดงานขึ้นที่จังหวัดหนองคายครับและแน่นอนครับเราก็อดไม่ได้นะครับที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะครับเพื่อไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยครับจากกระทรวงศึกษาธิการของลาวที่นู่นนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนั้นติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Two Lions, One Pride คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับช่วงคิดเพื่อก้าวมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศร่วมกับกศน.จัดโครงการค่ายผู้นำต้นแบบของกศน.เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนหรือ NFE Leader Camp for Agricultural Development in Thailand to ASEAN Training the Trainers เป็นโครงการนำร่องในการสร้างผู้นำเพื่อพัฒนาภาคเกษตรของไทยสู่อาเซียนสำหรับกศน.โดยการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสำนักงานกศน.ในภาคเกษตรโดยรุ่นที่1ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่26ถึง30มกราคม2557ณโรงแรมเชียงใหม่ฮิลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และรุ่นที่2จัดขึ้นอีกครั้งในวันที่20ถึง24เมษายน2557ณโรงแรมบุษยรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยทั้ง2รุ่นได้พัฒนาผู้นำของกศน.รวมทั้งสิ้นกว่า200ท่านเพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและด้านเกษตรของไทยซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนในการจัดโครงการค่ายผู้นำต้นแบบของกศน.รุ่นที่2นี้ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานณกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่22เมษายนพ.ศ.2557และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ศรีสมรสิทธิราชปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากล่าวต้อนรับพร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนการศึกษาจากอาจารย์มีชัยกรวรรณจิตรองอธิบดีกรมแผนการแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษานอกโรงเรียนของสปป.ลาวจากอาจารย์อุ่นเพ็งคำมารองอธิการบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนและได้รับเกียรติจากคุณทิพวรรณสุภมิตรกิจจาอัครราชทูตที่ปรึกษาในสปป.ลาวมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยการศึกษาดูงานณสปป.ลาวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ผู้นำของกศน.มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์เพื่อสามารถนำมาพัฒนาการทำงานของกศน.ได้ 2. สร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิ่งและความร่วมมือด้านการศึกษาและกศน.ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว 3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวแบบการทูตภาคประชาชน 4. การพัฒนาผู้นำกศน.ให้พร้อมสู่สังคมอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
แสดงความดีใจและก็ขอบคุณใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับแทนจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาไทยที่ได้มาเยี่ยมยามกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโกศนของแต่ละประเทศโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาในโรงเรียนซึ่งเราของข้าพเจ้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆและสร้างเฮ็ดให้ประชาชนที่ยังมีความต้องการในงานการศึกษาอยู่ในเขตหักไก่สกลีกโดยเฉพาะในเขตชุมชนและเห็นจะได้การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอันนี้จะไปช่วยพัฒนาเรื่องงานการศึกษาโรงเรียนอยู่ในสปป.ลาวข้าพเจ้าครับเจ้าก็ข้าพเจ้าฮู้ดีว่าผู้แทนที่มาจากประเทศไทยนี่ก็แม่นมาจากการฝึกอบรมผู้นำต้นแบบเนาะผู้นำต้นแบบของการศึกษาในโรงเรียนเกิดการพัฒนาการกสิกรรมของประเทศไทยก้าวสู่อาเซียนนี่ก็แม่นเป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ดีที่พวกข้าพเจ้าควรจะได้เอามาถอดถอนบทเรียนดังนั้นการมาแลกเปลี่ยนบทเรียนในชุมนี้เฮ็ดให้พวกข้าพเจ้าก็ได้บทเรียนหลายอย่างแต่จะนำไปพัฒนาเรื่องงานการศึกษาโรงเรียนของพวกข้าพเจ้าในอนาคตโดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชุมชนเรียกว่าการฝึกซึมแห่งงานการฝึกวิชาชีพให้ชุมชนเพื่อเป็นได้ให้ชุมชนของมีวิชาชีพและมีความตื่นตัวทางด้านการมีส่วนร่วมในเรื่องงานการศึกษาของเราโดยรวมโดยเฉพาะกับการศึกษาอยู่ในเขตห่างไกลสกลีกและการศึกษาอยู่ในชุมชนเพราะนั้นก็ขอสุมเซยที่ทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศของประเทศไทยพร้อมด้วยสำนักงานโฆษณาของไทยที่ได้มาเยี่ยมยามกระทรวงศึกษาธิการพวกข้าพเจ้านี่นะครับหวังว่าในอนาคตจะมีการผมมือช่วยเหลือสิ่งกันในต้นหน้าเพื่อเกี่ยมก้าวเข้าสู่ภาคสังคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับต่อไปขอขอบใจข้าพเจ้าแนะนำตักหน้าให้กรมการศึกษาน้องเฮียนก็คือแนะนำส่วนตัวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตอนคณะผู้แทนเนาะกศน.จากประเทศไทยโดยหัวมือกับองค์การเอิ้นว่ามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยการหัวมือลาวไทยบ่รวมว่าเฉพาะแม่นกศน.ลาวไทยนี่ก็ได้มีการหัวมือมาหลายโดยเฉพาะแม่นอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนแต่แม่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านการเอิ้นว่าสร้างอาคารสถานที่ในบรมนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกศน.ไทยแม่นสร้างศูนย์การอยู่ชุมชน7แห่งอยู่ใน7แขวงอันนี้เป็นตัวแบบเลยเป็นการผูกพันอันดีให้แก่การศึกษากศน.อยู่ลาวเฮาแล้วข้าพเจ้าหวังว่ามูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างศาสตร์ของประเทศไทยและโดยการหัวมือกับกศน.ไทยนี้ยังจะมีการเสียบต่อพัวพันหัวมือและให้การสนับสนุนแก่สปป.ลาวบ่ร่วมปสพ.เป็นการศึกษาโรงเรียนอยู่สปป.ลาวให้มีเอิ้นว่าใบหน้าใหม่ให้มีโครงการใหม่กิจกรรมใหม่และแน่ใจเฮ็ดให้เอิ้นว่าลาวไทยสามารถเสื่อมโยงอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในบูดลใน2015นี่เนาะอยากขอบเรียกคนนี้ก็ขออวยแซ่พรขอบใจนำทุกท่านโดยเฉพาะผู้แทนกศน.ไทยแต่ได้มาเยี่ยมยามอยู่ลาวครั้งนี้
และอวยพรแก่ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญสำเร็จหน้าที่การงานทุกประการขอขอบใจอะไรจ้ะจ้ะก็ในนามของสถานเอกอัครทูตณเวียงจันทน์นะคะก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในโครงการผู้นำต้นแบบของกศน.กับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศนะคะจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยก็มองว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งของเกี่ยวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานอกระบบหรือเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้นะคะก็มันก็มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนอยู่ในระบบได้ก็รู้สึกว่ายินดีที่คณะของไทยเนี่ยได้มาเยือนสปป.ลาวในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันในส่วนของสถานของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเนี่ยจริงๆเราเองเราก็มีความร่วมมือระหว่างด้านการศึกษาระหว่างไทยกับลาวอยู่เยอะเลยค่ะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาหนึ่งคือด้านของการศึกษานอกระบบโรงเรียนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาศึกษาดูงานของคณะผู้นำต้นแบบจากทางภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนี่ยก็คิดว่าจะมีส่วนที่จะสามารถนำไปปรับใช้หรือไปให้การศึกษากับทางจังหวัดได้อีกนะก็ถ้าหากว่าในส่วนของสถานเอกอัครทูตถ้าหากว่ามีอะไรที่เราจะให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกได้เราก็ยินดีแล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของการมีการเรียกอะไรเป็นการให้ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็คิดว่านี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Two Lions One Pride คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทางเข้าสู่ช่วงเป็นแนวทางนะครับเช่นเคยอยู่กับอาจารย์ดร.จิระหงส์ระดาลมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครั้งนี้นะครับเราก็ยังติดตามนะครับของการศึกษาดูงานครับคือมันต่อเนื่องจากคราวที่แล้วครับอาจารย์คือเราไปอยู่ที่หนองคายครับก็ตั้งใจจะอยู่ที่นั่นคือก่อนอื่นขอเรียนคุณบิ๊กนิดนึงว่าตรงนั้นเนี่ยมี2เมืองใหญ่ๆครับคืออุดรกับหนองคายใช่คนไทยส่วนมากก็จะฮือฮากับอุดรอุดรเป็นเมืองใหญ่นะครับแต่หนองคายเนี่ยผมแม้กระทั่งอาจารย์ไกลฤทธิ์กับผมก็จะพูดว่ามันเหมือนสลิปปี้ทาวน์ครับคือคนก็จะมองหนองคายไม่ค่อยออกแต่จริงๆแล้วพอเราไปอยู่5วันที่หนองคายเนี่ยหนองคายนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่มีความลึกซึ้งกับประเทศลาวมากเขาบอกว่าวัดบางวัดในหนองคายเนี่ยเขาก็จะหล่อพระแบบสไตล์แบบลาวนะครับเพราะนั้นเวลาเราอยู่หนองคายเนี่ยซึ่งผมไปอยู่ที่นั่นมา5วันเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกประทับใจอย่างเช้าขึ้นมาผมก็ไปวิ่งที่ริมแม่น้ำโขงหรือไปตลาดครับตลาดเช้าตลาดของเขาเนี่ยอย่างปรากฏว่าผลไม้อย่างสับปะรดอย่างเงี้ยนะเป็นเมืองไทยนี่สับปะรดกินแล้วไม่ค่อยหวานครับที่นู่นดีเหรอผมไปซื้อสับปะรดมากินได้ทุกวันก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังเพราะในอีสานเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าผมไปบ้าคลั่งมุกดาหารครับนะก็จะไปบ่อยแต่ว่าหนองคายนี่ก็จะเป็นและหนองคายมันก็จะมีวัฒนธรรมนอกจากลาวแล้วมันก็จะมีวัฒนธรรมของเวียดนามด้วยผมไปนั่งที่ตลาดผสมผสานเลยนะปรากฏว่าคนขายกาแฟคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เป็นคนเวียดนามก็ถามลูกเขาเรียนที่ไหนเรียนจุฬาเรียนลาดกระบังอะไรเงี้ยนะส่งมาเรียนคือเป็นชาติที่มีความมุ่งมั่นครับนะมันก็เลยทำให้เห็นว่าคนอีสานจากนี้ไปเนี่ยมันก็ต้องหันมาพึ่งตัวเองครับจากหนองคายนะครับอาจารย์ได้พาคณะข้ามไปคืออยู่หนองคายข้ามไปลาวง่ายใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นเมือง
หน้าด่านครับมีสภามิตรภาพไทยลาวตัดสินใจพาไปทั้งคณะเลยทั้งหมดที่นับได้ก็ร้อยกว่าคนโอ้โหคือของเขาเนี่ยประมาณ110คนครับลูกศิษย์ร้อยกว่าแล้วก็ทีมของเขาแล้วก็มีสปิเกอร์จากอาเซียนไปด้วยไปกันหมดเลยนะครับอาจารย์นั่งไปเนี่ย 4-5 คนแล้วก็ทีมงานของเราก็อย่างที่เห็นแล้วเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงครับท่านได้ให้เกียรติมาต้อนรับแล้วก็อธิบายต้อนรับแล้วก็อยู่ตอบคำถามอยู่เกือบ3ชั่วโมงนะแล้วก็พูดกัน2เรื่องก็คือนโยบายการศึกษาของเขาโดยทั่วไปเสร็จแล้วก็พูดถึงนโยบายกศน.ของไทยกับลาวใช่ไหมฮะซึ่งมันน่าสนใจที่ว่ากศน.ไทยเนี่ยได้รับการขอร้องจากกศน.ลาวให้ส่งทรัพยากรไปสร้างก็เรียกว่าศูนย์กศน.ประจำจังหวัดคือเมืองไทยเนี่ยเรามีกศน.ประจำแทบจะทุกจังหวัดอยู่แล้วนี่แหละครับจังหวัดอำเภอและตำบลแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าพอกศน.ไทยไปร่วมกับเขาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการร่วมมือกับเขามากขึ้นนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมก็ให้ผู้นำของกลุ่มออกความเห็นก็มีการออกความเห็นกันเกือบชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากคราวนี้บทเรียนของโปรเจกต์นี้ก็คือว่าถ้าเราทำเรื่องอาเซียนถึงจะเป็นเฟสแรกเนี่ยแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมบิ๊กอย่างที่บิ๊กเดินทางมากๆแล้วเราก็ผมก็เป็นครูใหญ่นะเราก็ได้สัมผัสกันได้อยู่ในบรรยากาศของต่างประเทศมันก็ทำให้การทำงานค่อนข้างจะมีความสุขนะฮะก็ถือว่าคณะผู้เดินทางนะครับก็ได้รับเกียรติไปอย่างสูงนะครับจากท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการของลาวนะครับท่านดร.ศรีสมรสิทธิราชนะครับต้องถือโอกาสขอบคุณทั้งสถานทูตไทยและกระทรวงศึกษาของลาวที่จัดเวลาแล้วก็ต้อนรับอย่างสมเกียรติครับผมครับซึ่งในนามของกศน.ไทยและในนามของเลขาธิการมูลนิธิก็ถือว่าเป็นการทูตครับภาคประชาชนที่สมบูรณ์ถึงแม้จะเป็นวันเดียวครับนะและคือนี่คือช่วงเช้านะครับในส่วนของเรียกว่าพิธีการดีกว่าการต้อนรับคณะเนี่ยครับในภาคบ่ายครับอาจารย์ได้พาคณะไปตัดสินใจดีอ่ะคือแทนที่เราจะทำวิชาการทั้งวันนะบ่ายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ทางวิชาการครับครบถ้วนแล้วเราก็เลยไปเน้นที่วิถีชีวิตครับวัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ไปที่วัด2แห่งของประเทศลาวซึ่งก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะฮะอันนึงก็เป็นพระธาตุอีกอันนึงก็เป็นพระแก้ววัดพระแก้วนะฮะซึ่งเวลาเข้าไปอีกคนหนึ่งเนี่ยในฐานะที่ผมไปมาหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็เลยอดที่จะพูดถึงทุนทางวัฒนธรรมไม่ได้ครับโอ้เข้มแข็งมากครับอาจารย์ที่ลาวประเทศลาวขนาดนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาไม่จำเป็นต้องที่จะมีรายได้สูงแต่เขาพยายามที่จะรักษาทุนทางวัฒนธรรมเขาแล้วก็ไม่รีบร้อนที่จะเอาวัฒนธรรมเนี่ยไปเป็นสินค้าทางการค้าเท่านั้นแน่นอนมันเป็นสินค้าทางการค้าด้วยนะครับก็เลยทำให้กศน.ของเราเนี่ยเห็นว่าการจะสอนหนังสือคนไทยในยุคต่อไปเนี่ยก็ต้องผสมเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นที่มันดีก็คือว่านักเรียนทั้งร้อยกว่าคนรวมกับสปิเกอร์จากอาเซียนรวมทั้งตัวผมด้วยก็ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะเราไปรถทั้งหมด3คันแล้วก็ผมก็นั่งอยู่กับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอินโดนีเซียครับนะแล้วก็คนคือมันเหมือนกับโปรเจกต์อาเซียนเลยนะคือไทยพาไปลาวก็จริงแต่คนที่ไปกับเราเนี่ยก็มาจากประเทศอาเซียนด้วยนะแล้วพอกลับมาเนี่ยผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยมันก็เล่นแฟนมากขึ้นนะอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับผมติดตามมาโดยตลอดนะครับประเทศลาวได้เห็นวัฒนธรรมเขาอย่างเช่นการนุ่งสิ้นอาจารย์ครับเขาก็ยังนุ่งกันอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมฮะในชีวิตประจำวันที่อาจารย์พบเห็นมาคือเวลาเราไปประเทศลาวเราต้องเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมของเขาครับผมซึ่ง
เราต้องรู้ว่าเขารักษาวัฒนธรรมของเขาอย่างเข้มข้นผมคิดว่าโครงการทุกโครงการในอาเซียนเนี่ยนะฮะถึงจะมีทรัพยากรไม่มากเนี่ยถ้าไปเยี่ยมตามชายแดนอ่ะนะอย่างสมมติว่าแถวตราดก็ไปเขมรแถวปราจีนบุรีอาจจะไปเขมรนะฮะแถวอุบลก็ไปลาวลาวเหนือลาวใต้นะอาจารย์แถวหนองคายก็ไปเวียงจันทน์อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนเนี่ยมันเป็นความจริงนะฮะแต่ในครั้งต่อไปผมจะเล่าให้ฟังว่าเราก็มีโครงการที่จะทำอย่างต่อเนื่องครับนะผู้ชมครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการไปศึกษาดูนานครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งครับของการทูตเพื่อประชาชนนะครับซึ่งทางอาจารย์จะเองเน้นเสมอเลยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้ภาครัฐดำเนินการโดยเพียงลำพังนะครับกิจกรรมต่างๆที่ทางมูลนิธิจัดการทูตภาคประชาชนของผมเนี่ยภาครัฐเขาก็เข้ามาด้วยสถานทูตมาร่วมมือกันนะครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าประชาชนเนี่ยได้รับโอกาสที่ได้พบกันแล้วก็ผมมักจะพูดอยู่เสมอนะฮะว่าถ้าเราจะไปร่วมมือกับประเทศอาเซียนเนี่ยหนึ่งเราต้องมองความนับถือซึ่งกันและกันเรียกว่า mutual respect ใช่เลยครับอาจารย์สำคัญสองเราต้องเสมอภาคกันครับและสามเราต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันโอ้โหคืออันแรกคือ trust ครับอันที่สองคือ respect นะฮะอันที่สามคือ mutual benefit ครับเอาละครับก็ชัดเจนนะครับเห็นภาพกับโครงการนี้นะครับแต่นะครับโครงการนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกต้องขออนุญาตนะครับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ติดตามในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับกับอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมครับขอบคุณอาจารย์ครับและช่วงหน้าติดตามช่วงต่อไปของรายการครับทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Two Lions One Pride คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเช่นเคยแล้วก็มีแนวคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคนโดยอาจารย์ดร.จิระหงษ์ระดาลมมาฝากกันครับมนุษย์ต่างกันเพราะอะไรไม่ได้ต่างที่พันธุกรรมแต่มนุษย์ต่างกันด้วยการอบรมบ่มและสร้างเป็นแนวคิดของอาจารย์จิระในโครงการค่ายผู้นำต้นแบบของกศน.เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยสู่อาเซียนและวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ